ช็อกเลยค่ะโหนิวคะวันนี้ได้เริ่มบวกส่งเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่บวกส่งกันมาสักพักนึงครับชินหรือยังครับกับคู่ของเราชินแล้วครับผมชินแล้วครับก็จริงๆตอนเวิร์คช็อปเราเวิร์คช็อปค่อนข้างจะผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนอกจากคำว่าหนักหน่วงอยู่ใช่ครับก็ทำให้เราคุ้นชินกับซึ่งกันและกันแล้วครับสนิทกันเยอะมากๆแบบตอนเวิร์คช็อปใช่ใช่แล้วเวลามันเหมือนกับมันถ่ายโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันถ่ายพวกแบบแมทเทียลใดๆเรารู้สึกว่าเออพอเราได้เวิร์คช็อปไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความเขินอายกันละเล่นอะไรก็กล้าใช่ครับมันง่ายขึ้นกล้าแบบจับตัวทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าตอนแรกๆมันเขินกันอยู่เกรงๆไม่รู้ว่าแบบเขาแบบเฮ้ยโดนได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็จริงๆมันเป็นธรรมดาแหละคนของคนเพิ่งรู้จักกันเนาะเราก็จะเหมือนกับไม่แน่ใจว่าเออเราเล่นกับเขาได้แค่ไหนจริงๆแบบแอบกังวลแม้เพราะว่ามากับผมประกบคู่กันเองอย่างไว้กับคนเขาก็แบบอยู่ในวงการมาก่อนมีรางวัลใดๆไหมครับตอนแรกเลยแบบพอรู้ว่าได้เล่นกับคนคุณก็แบบกังวลมากเพราะว่าเราแบบก็มือใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เห็นฟิล์มการแสดงของผมมาเยอะแต่แบบพอได้เวิร์กช็อปกันแล้วแบบพอได้จริงๆเราก็บอกได้เลยก็อาจจะมีไพลอตหรืออะไรเงี้ยที่เราอาจจะนะครับแบบว่าพอได้เข้าซีนด้วยกันอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเวลาเราเข้ากับเขาอ่ะมันสบายใจแล้วแบบนนท์เป็นคนที่แบบส่งดีมากเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆครับเราก็โอเคเลยครับพอได้เวิร์กช็อปกันแล้วพอร่างคุณใหญ่คุณนนท์ยังไงมีครับก็เต็มที่เลยผมมองว่าการที่พี่ตีเลือกไบท์ผมเพราะว่าเหมือนกับว่าการแสดงของไบท์มันเป็นตัวละครนี้ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยผมไม่ได้เขาเรียกไงผมไม่ได้มีความลำบากใจอะไรในการที่จะเล่นกับเขาอะไรเงี้ยแล้วพอเราเล่นเข้าซีนด้วยกันเราก็รับรู้ได้เลยว่าเออเขาเนี่ยแหละคุณใหญ่อย่างแฟนนิยายเองก็พูดเหมือนกันว่าเราต้องคาแรคเตอร์ตรงกับในนิยายเลยครับก็ขอบคุณมากมากครับพี่ตีตาถึงครับมอบเครดิตให้พี่ตีครับใช่ครับนิยายแบบพูดถึงขนาดนี้ก็ทำให้เรายิ่งกดดันมากขึ้นนะกดดันในแง่แบบว่าเออความคาดหวังของแฟนๆว่าจะต้องเหมือนแบบว่าก็จริงๆผมมองว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องที่ฝ่ายนักแสดงและการควบคุมไม่ได้ขนาดนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือแสดงทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดเนาะส่วนเรื่องภาพรวมเงี้ยก็เขาเรียกไงนะพี่ตีผมว่าเราเชื่อใจพี่ตีได้ครับครับก็ตามนั้นครับคือแบบตั้งรับกับการมีด้อมคู่กันหรือยังในอนาคตน่าจะมาแน่นอน 100% ก็ตามที่แบบมีครับแต่ว่าเหมือนแบบจะเห็นบ้างในทวิตแบบมันมีพี่ส่งมาให้ดูนะครับแบบอะไรนะหินกล่อมอะไรสักอย่างนึงมั้งครับอะไรประมาณนั้นก็เริ่มมีบ้างแล้วอะไรเงี้ยใช่นั่นคือบ้านไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราเห็นเขาเรียกกันอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าหินกล่อมหรือเปล่าไม่แน่ใจมาจากของกลิ่นหรือเปล่าแบบขวนคำของกลิ่นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอะไรประมาณนั้นหินกล่อมก็ดูน่ารักนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเอ้ยใช่ดอมมาหรือเปล่านะแต่จริงถ้าเกิดใช่ดอมนี้เราก็โอเคเนาะโอเคหมดก็โอเคครับผมขนาดซีรีส์ยังไม่ออนก็มีเพลงประกอบที่ให้เราไปได้เลือกกันแล้วด้วยมีแล้วเหรอมีแฟนๆที่เขาหยิบเพลงต่างๆมาให้เราได้เลือกให้แบบออกการประกอบกับตอนที่แบบโมเมนต์ที่ออกมาก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยพอจะได้เห็นกันหรือยังเองผมยังเลยยังน่าจะเป็นแบบพวกเพลงที่เขาตัดมาใส่เพลงอื่นมากกว่าใช่ก็กระแสคนรอเพลงก็เยอะเนาะเพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องด้วยความเป็นพีเรียดด้วยเนาะคนก็จะแบบคาดหวังว่ามันจะเป็นเพลงแนวประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องรอดูรอติดตามว่าจะเป็นใครอะไรยังไงตอนนี้คือเวิร์กช็อปแบบที่แบบพาร์ทที่เวิร์กช็อปกันไปจะเป็นโมเมนต์กันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรกันยังไงเลิฟซีนใช่เพราะว่าด้วยความที่เราไม่เคยเล่นเลิฟซีนกับซึ่งกันและกันมาก่อนเนาะมันก็จะแบบการที่ได้เล่นก่อนเนี่ยจะรู้ว่าแต่ละคนมีลิมิตขนาดไหนซึ่งโชคดีที่เราแทบจะไม่มีเลยใช่มันดูเดือดไหมคะที่เวิร์กช็อปไปอ๋อไม่ไม่ก็ไม่ดูเดือดครับเราไม่ใช่แนวอีโรติกใช่ครับแต่เหมือนว่าความสบายใจแบบเหมือนประมาณว่าวัดเลเวลความสบายใจของแต่ละคนมากกว่าว่าแบบโอเคมันได้ถึงขั้นไหนอะไรเงี้ยครับและที่สำคัญจะได้ตรงมูดซีรีส์ด้วยครับใช่ครับก็คือแฟนๆนิยายไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงครับผมไม่ต้องห่วงแน่นอนนอกจากนี้สองก็จะมีแบบโปรเจกต์พิเศษกับซีรีส์แม้มีน้องวงน้องเพลงในรายประกอบซีรีส์ยังไม่แน่ใจยังไม่ได้คุยอะไรครับเท่าไหร่ใช่ครับตอนนี้อยากเริ่มถ่ายก่อนเรื่องของการถ่ายจะไปโลเคชั่นต่างจังหวัดนะหรือยังไงก็ส่วนใหญ่เลยเนาะน่าจะต่างจังหวัดครับผมเพราะว่าในกรุงเทพน่าจะหายากที่แบบมีพื้นที่แล้วเป็นบ้านเรือนไทยอะไรใช่ครับ
มีแม่นงแม่น้ำอีกอะไรอีกประมาณแบบ 90% เลยใช่เพราะว่าแม่น้ำในกรุงเทพก็แป๊บเดียวจะเห็นตึกละใช่ก็น่าจะแบบไปโซนเหนือฝั่งโน้นลองดูกันอืมครับผมอาจจะประมาณนั้นใช่ใช่มาฝากกันหน่อยครับผมแฟนๆรอกันอยู่ก็ฝากติดตามหอมกลิ่นความรักด้วยนะครับก็ฝากทั้งไบร์ทโน้นแล้วก็ทีมงานทุกๆคนแล้วก็นักแสดงทุกๆคนด้วยนะครับรับรองว่าพวกเราเนี่ยทำงานเต็มที่แน่นอนครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามชมไปแบบเรื่อยๆด้วยนะครับครับผมก็เนื้อเรื่องนะครับถ้าใครติดตามนิยายก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่แนวลักล่างเดียวเนาะมันมีทางแฟนตาซีมีเรื่องของไซไฟย้อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเนื้อเรื่องเนี่ยสนุกกับทุกๆคนแน่นอนครับครับก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ